อนนี้นะคะเราอยู่ตรงข้ามร้านโอสือฉวนซึ่งเป็นร้านชาอูฮอตพอตหม่าล่าอร่อยมากแล้วที่ร้านเนี่ยคนแน่นมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงแค่ก้าวขาเข้าร้านก็ได้กลิ่นพริกหม่าล่าหอมเผ็ดร้อนทันทีเลยค่ะมื้อนี้นะคะเอาใจคนชอบอาหารเผ็ดร้อนสุดอร่อยแซ่บแบบจริงๆกันบ้างนะคะกับหม่าล่าหม้อไฟชื่อดังโอสือฉวนต้นตำรับจากเมืองฮาบินจีนแผ่นดินใหญ่เลยทีเดียวค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่บนโต๊ะแล้วนะคะเป็นโต๊ะใหญ่มากของกินเยอะมากเมื่อถึงโต๊ะแล้วก็ยังไม่ได้กินหรอกนะคะเพราะมัวแต่ตื่นเต้นกับการถ่ายรูปเนื้อที่จัดจานมาแบบสวยงามค่ะฝั่งนี้นะคะก็เป็นเนื้อแกะนะคะเนื้อแกะแล้วก็มีไก่หมูวัวนะคะซึ่งบอกว่าเขาจัดจานมาแบบน่ากินอ่ะแล้วก็มีปลาท่องโกปลาท่องโกแล้วก็มีผักนะคะตรงนี้ก็เป็นแกงลูกชิ้นนะคะแล้วก็มีเครื่องในบนโต๊ะอีกด้านนึงนะคะก็จะมีชานะคะมีผักแล้วอันนี้ก็มีอะไรเนี่ยเต้าหู้อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มงาอ้าวเป็นนี่แกะเลยเดี๋ยวเขาจะเอาเลือกไก่เลือกเป็นไก่ต้มถ้วยอ่ะเหมือนเขาใส่น้ำมันอะไรมาแล้วด้วยก็เดี๋ยวก็เอามาผสมกับนี่นะคะก็เป็นน้ำจิ้มเรียบร้อยนี่น้ำตอนนี้น้ำซุปแล้วก็เต้าหู้แล้วก็เตอร์แปะเติมน้ำตาโลครับโอ้โหชาบูสันเต้าหู้พนักงานหน้าตาดีอันนี้คือเนื้อแกะครับเนื้อแกะก็เหมือนเนื้อหมูครับให้ต้มพยายามต้มให้สุกไปเลยฮะค่ะอันนี้ให้จุ่มในหม้อให้เป็นสีชมพูแล้วก็กินได้เลยเหมือนหมูในหม้อจุ่มแล้วหมุนในหม้อ3-5ครั้งแนะนำว่าหม่าล่าครับหม่าล่าจะอร่อยกว่าจุ่มในหม้อมันอ๋อกินกับซุปหม่าล่าจะอร่อยกว่าอันนี้คือเนื้อหมูทอดครับพวกเราสมุนไพรจีนครับมาเสิร์ฟมากับส้มลูกส้มเล็กๆอันนี้นี่คือทานเดี่ยวๆได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นไส้หมูนะคะกระเพาะหมูแล้วก็เอ็นบัวเขาบอกให้ต้มนานๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนียวอันนี้เขาก็ปั้นลูกชิ้นปลาหมึกนะคะใช้ช้อนปั้นแล้วก็ดันลงไปในหม้อนี่เป็นน้ำบวยนะคะออกหวานๆนิดๆเป็นของที่ร้านตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะกำลังจะขึ้นรถกลับเป็นไงบ้างเบนนี่ชอบเปล่าก็สำหรับคนที่ไม่โดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินซุปนะแต่วันนี้อิ่มมากแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้คือซุปหอมมากใช่หอมแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดน่ากลัวนะมันก็แค่แบบรู้สึกว่ามันซ่าๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของหม่าล่าเค็มๆนิดๆไม่ต้องปรุงแล้วอร่อยเลยสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบอาหารสไตล์นี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปค่ะสถานที่น่าเที่ยวในเถาหยวนยังไม่หมดแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ